มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอปลายบวชสามเณรีแล้วเผยเรื่องน่าอัศจรรย์จากกรณีนะคะเพจของหมอปลายพลายกระซิบเผยภาพล่าสุดของหมอปลายนุ่งห่มเหลืองบวชเป็นสามเณรีหลังเดินทางไปที่ศรีลังกาพร้อมทั้งเผยว่าสามเณรีสุทัศนาคือนามใหม่ของหมอปลายพลายกระซิบเหลือเพียงอีกหนึ่งลำดับก็คือการสอบเพื่อเป็นภิกษุณีมาร่วมให้กำลังใจสามเณรีสุทัศนาให้ทำสำเร็จดังที่ปรารถนาไปด้วยกันนะคะหมอปลายพลายกระซิบหมอปลายลูกศิษย์ท่านโยมสามเณรีเมื่อเวลา 9:00 นของวันที่17มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพิธีบวชของหมอปลายมีนายนักกรกรฮิรันหรือว่าเอกนักธุรกิจชื่อดังซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกับสามเณรีนะคะได้เดินทางไปร่วมพิธีบวชในครั้งนี้ด้วยผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปเพื่อเข้าสอบถามถึงบรรยากาศให้เล่าถึงเหตุการณ์โดยนายนักกรหรือว่าเอกนักธุรกิจชื่อดังได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่14มิถุนายน2565บอกว่าตนซึ่งอยู่ในพิธีด้วยรู้สึกปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูกน้ำตาคอเหมือนกับอิ่มบุญตอนนี้หมอปลายบวชเป็นสามเณรีสำเร็จแล้วและความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก่อนการบวชครั้งนี้ก็คือสามเณรีสามารถท่องบทสวดได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่ไม่ใช่ภาษาบาลีแบบที่คนไทยคุ้นเคยนั่นหมายความว่าสามเณรีปลายต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดแต่ว่าสามเณรีปลายสามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์สร้างความประหลาดใจให้กับพระและก็ภิกษุณีชั้นผู้ใหญ่ที่นั่นเป็นอันมากเลยค่ะนายกรหรือว่านายเอกเล่าว่าการบวชครั้งนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าการติดต่อเพื่อที่จะบวชภิกษุณีในศรีลังกานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บวชอยู่ในสมณะสามเณรีเป็นระยะเวลา1ปีก่อนที่จะเข้าสอบทั้งบทสวดแล้วก็การปฏิบัติและยังต้องได้รับการเซ็นรับรองจากพระแล้วก็ภิกษุณีชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายละ20รูปเสียก่อนจึงสามารถเข้าสอบเป็นภิกษุณีได้แต่ว่าหมอปลายืนยันที่จะเดินทางไปที่ศรีลังกาทั้งที่ยังไม่เห็นโอกาสในความเป็นไปได้และหมอปลายก็ทำในสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นหมอปลายเองได้อธิษฐานต่อท่านโยมนะคะว่าถ้าอยากให้หมอปลายบวชก็ต้องโดนบันดาลให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในการเดินทางครั้งนี้หมอปลายได้รับการแนะนำให้เข้าพบกับพระผู้ใหญ่ระดับที่สามารถอนุมัติการบวชได้โดยบังเอิญเมื่อพูดคุยได้รับทราบถึงความตั้งใจหลวงพ่อจึงอนุมัติให้การบวชสามเณรีของหมอปลายเกิดขึ้นนะคะและยอมให้เข้าสอบร่วมกับคนที่เตรียมตัวมา1ปีนั่นก็คือหมายความว่าหมอปลายต้องเตรียมตัวสอบเทียบเท่าคนที่อ่านหนังสือมา1ปีโดยใช้เวลาเพียงแค่2เดือนนั่นเองค่ะความเป็นอยู่ที่วัดสุศีลาราสวิหารประเทศศรีลังกายากลำบากมากเพราะว่าเปรียบเสมือนชนบทของศรีลังกาบางที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยซ้ำนายเอกต้องเช่ารถไปใช้แต่ถ้าจะเติมน้ำมันต้องขับออกมาเติมในเมืองซึ่งต้องไปเข้าคิวตั้งแต่1ทุ่มจะได้เติมก็ราวๆเที่ยงคืนขนาดตนเป็นคนธรรมดายังรู้สึกลำบากหมอปลายเองซึ่งเตรียมบวชอยู่ที่นั่นจะลำบากขนาดไหนทั้งการสื่อสารการกินความสะดวกสบายแต่ว่าด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าวันนี้หมอปลายทำสำเร็จด้วยขั้นแรกด้วยการบวชสามเณรีแล้วและมีนามใหม่ว่าสุทัศนาในอีก2สัปดาห์ประมาณวันที่6กรกฎาคม2565สามเณรีจะเข้าสอบเพื่อเป็นภิกษุณีซึ่งหลังจากเป็นภิกษุณีแล้วจะต้องถือศีลถึง311ข้อมากกว่าพระภิกษุซึ่งถือศีล227ข้อและหากบวชภิกษุณีก็จะปฏิบัติธรรมอยู่ที่ประเทศศรีลังกาเป็นระยะเวลา1ปีครบกำหนดก็จะกลับประเทศไทยกลับมาเป็นคฤหัสถ์ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ